ข้ามาช่วงนี้ก็ติดตามข่าวกันต่อนะครับแฟนเพจ Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยนะได้มีการโพสต์ข้อความอ้างคำกล่าวของคุณหญิงพจมานนับป้อมเพชรอดีตภรรยาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปัจจุบันนั้นหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับบอกว่าอยากฉลาดมากจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศนี่ฮะค่ะแล้วก็บอกเนี่ยครับบอกว่าหลังจากที่พี่โทนี่ถูกรัฐประหารจนต้องออกจากประเทศไทยปรากฏว่าทางประเทศตองก้าได้เชิญพี่โทนี่ไปบริหารเกาะหนึ่งในประเทศตองก้าและจะแต่งตั้งพี่โทนี่เป็นท่านเซอร์แต่พี่โทนี่ปฏิเสธพี่โทนี่เลยโทรไปเล่าให้คุณหญิงพจมานฟังคุณหญิงจึงตอบว่าอยากฉลาดมากจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศนี่แหละเนาะบ้านนี้เมืองนี้คนดีคนเก่งอยู่ยากเหมือนกับคำโบราณท่านว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนี่ฮะเอ๊แล้วทำไมไม่ไปเนาะเออทำไมล่ะทำไมไม่ไปอยู่ตองก้าเออน่าจะไปอยู่ตองก้าไปปฏิเสธเขาทำไมใช่อืมโอ้โหนี่ถ้าคนไทยรู้ตั้งนานเนี่ยคนไทยจะเชียร์ทั้งประเทศเลยไปเถอะไปเป็นท่านเซอร์อยู่ตองก้าค่ะแล้วตองก้าก็เพิ่งจะโดนภูเขาไฟและสึนามินั่นน่ะสิตอนนี้เราสงสารชาวตองก้านะฮะแต่ทำไมวันนั้นนายทักษิณถึงไม่ไปอยู่ตองก้าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วบอกนี่บ้านนี้เมืองนี้คนดีคนเก่งอยู่ยากถ้าคนดีเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยถ้าคนดีเนี่ยนะครับจะไม่ต้องหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะก็ถ้าคิดว่าตัวเองดีก็ต้องสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมเพราะถ้าคนดีก็จะไม่ทำผิดค่ะถูกกล่าวหาว่าทำผิดก็ต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาต่อสู้ว่าผมเป็นคนดีไม่เคยทุจริตไอ้ที่เปลี่ยนวันเนี่ยนะครับวันหยุดราชการเพื่อเซ็นเอกสารให้เมียซื้อขายที่ดินไม่ได้ทำหรอกค่ะนะครับนั่นแหละถ้าเป็นคนดีแล้วตอนนั้นใครทำก็ไม่รู้ใช่คนดีคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าคนปกติธรรมดาเขาไม่ทำหรอกค่ะเออวันหยุดราชการก็คือวันหยุดราชการมีแต่เขาเอาวันทำงานเนี่ยให้หยุดราชการเพิ่มค่ะถูกต้องใช่ไหมใช่แต่มันมีคนดีของคนที่แคร์คิดเคลื่อนไทยบอกคนดีเนี่ยเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยทำให้เป็นวันราชการเพื่อให้โอนที่ดินได้ภายในปีนั้นไงเอ๊ะเป็นคนดีคนดีเป็นคนดีคนดีหรือว่าคิดนอกกรอบไม่มีใครทำคุณทักษิณเลยทำหรือเปล่าหรือไม่รู้เป็นคนดีในนิยามของพวกเขาก็นี่แหละเขาบอกคนดีอยู่ยากคนเก่งอยู่ยากค่ะนะครับวันนี้คุณทักษิณก็เก่งครับโชว์วิสัยทัศน์ทุกครั้งทุกวันอังคารล่าสุดก็โชว์อีกแล้วน้องมวยใช่ค่ะก็คือพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประเทศไทยของประชาชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาไม่เป็นแล้วยังบอกว่าเป็นห่วงลุงตู่บอกไม่รู้เรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของการที่เรื่องของเงินที่เวลาที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเองเนี่ยก็คิดแต่ว่าจะต้องเก็บเงินตรงไหนอย่างไรบ้างมีแต่เรื่องของความคิดหัวโบราณเรื่องของการปฏิรูปก็ไม่มีสักเรื่องบอกแบบนี้บอกว่าคนเนี่ยเขารับไม่ไหวแล้วกับเศรษฐกิจกับโควิดแบบนี้รัฐบาลเป๋มากและยังมีการแสดงความมั่นอกมั่นใจบอกว่าปีนี้ได้เลือกตั้งอย่างแน่นอนเอาไปฟังพี่โทนี่เขาเพ้อนิดนึงค่ะรัฐบาลนี้ไปยากไปยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยปัญหาภายในรัฐไปพักรัฐบาลและในพักร่วมแล้วก็ปัญหาอะไรการแก้ไขปัญหาซึ่งไม่ค่อยแก้ไขเหมือนไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเนี่ยมันคนมันจะรับไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยที่เศรษฐกิจกับโควิดเนี่ยแหละทำให้รัฐบาลนี้เป๋แล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่เป็นนะครับอันนี้คือปัญหาครับแล้วประเด็นเลยฮะก็เยอะปีนี้เราจะได้เลือกตั้งไหมฮะได้เลือกแน่นอนฮะโอ้โหผมเดาได้เลยว่าช่วงอาการอย่างนี้เนี่ยไปยากครับถึงแม้ว่าจะทนยังไงเนี่ยทนยังไงก็คือก็ทนรัฐบาลแต่ประชาชนมันไม่ทนนี่ฮะอีกครั้งหนึ่งครับนายทักษิณก็บอกว่าต้องมีเรื่องตั้งอีกแล้วใช่อ๋อนายทักษิณว่าแบบนั้นพอทักษิณมาพี่แรมโบ้ก็สวนนะสวนแต่ละดอกเนี่ยนายทักษิณก็
หน้าหงายทุกครั้งอ่ะค่ะนะฮะเพราะอะไรเพราะคนเคยรู้กันคนเคยรู้กันคุณแรมโบ้บอกว่าไอ้สิ่งที่นายทักษิณมาพูดเนี่ยนะพูดนั่นพูดนี่สาธยายจะเพ้อฝันเพ้อพกอะไรก็ตามเนี่ยคุณแรมโบ้บอกว่าเรื่องปัญหาสินค้าราคาแพงนั้นเนี่ยก็เห็นว่านายกเนี่ยลงมาเล่นเองมาแก้ไขปัญหาสั่งการดำเนินการลุยนะครับแก้ปัญหาทั้งหมดและไอ้เรื่องสินค้าราคาแพงเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยต่างประเทศตอนนี้ทุกประเทศราคาสินค้าแพงหมดยกตัวอย่างด้วยอเมริกาค่าครองชีพสูงขึ้น 40% สินค้าราคาแพงมาเลเซียใช้เงินกว่า 5,000 ล้านมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมายับยั้งเนี่ยนะครับมาอุดหนุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้ผู้ผลิตนั้นขึ้นราคาขึ้นไปเพราะมันจะกระทบกับผู้บริโภคก็ต้องใช้เงินประเทศไทยเราก็มาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้กันอยู่บอกนายทักษิณนั้นเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยดีแต่นั่งวิจารณ์นั่งโม้นั่งโป้ปดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่นายกรัฐมนตรีลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานจริงไม่ได้นั่งโม้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนายทักษิณแล้วที่บอกเนี่ยนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูซุปเปอร์โพลไหมซุปเปอร์โพลเนี่ยเขาไปสำรวจคนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 ต้องการให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้นำถือธงเพราะกล้าเปลี่ยนแปลงการเมืองกล้าบริหารกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วร้อยละ 74.3 บอกให้กำลังใจนายกนะครับคือนายกเลือกประชาชนมากกว่าผลประโยชน์และไม่เกรงใจการเมืองร้อยละ 69.9 ระบุด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นใครเหมาะสมเป็นนายกมากกว่าพลเอกประยุทธ์นี่ไงซุปเปอร์โพลเขาบอกแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านคุณแรมโบ้บอกแบบนี้คือคุณโทนี่เนี่ยนายทักษิณเนี่ยพูดเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของนายกเรื่องของรัฐบาลเนี่ยลาออกบ้างยุบสภาบ้าง มาตั้งแต่ปี63นู่นไอ้นี่มันปี65แล้วก็ยังพูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะพูดไปจนถึงปี66เดือนมีนาเพราะว่าสิ้นรัฐบาลใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะพูดไปถึงตอนนั้นแหละก็พูดไปเรื่อยๆคุณโทนี่ก็บอกเนี่ยนะครับว่าถ้านายทักษิณทนไม่ได้แล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจองตั๋วเครื่องบินเลยคุณแรมโบ้บอกนี้เลยคุณแรมโบ้บอกคุณโทนี่จองตั๋วเครื่องบินเลยกลับมาแล้วเดี๋ยวไปกักตัวอยู่ในเรือนจำสักพักนึงค่ะนะเดี๋ยวคุณแรมโบ้เนี่ยจะจัดรถไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วจะพาไปส่งที่เรือนจำด้วยก็ถ้าคิดถึงเมืองไทยมากถ้าคิดเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากมาเลยค่ะเห็นไหมฮะนี่อ่ะแค่เจอโทนี่กับแรมโบ้มันก็มันหยดแล้วใช่ค่ะพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าเจอเจ๊จุกกับบอลบิดเบือนมันกว่านี้โอ้โหแล้วว่าต่อช่วงหน้าครับค่ะ